ตะบองพระลำยะยงอยู่ในป่าดงตัวดุดตะขาบไฟแดงมีพิษมีฤทธิ์เรี่ยวแรงพบช้างกลางแปลงเข้าปล้ำเข้ารัดกัดกินจากบทประพันธ์ของพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจจะยังกูลมงเจ้าชาแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมในประเทศไทยของเรามีตำนานเกี่ยวกับตะขาบยักษ์หรือที่เรียกกันว่าตะบองพระลำหรือตะบองพลัมซึ่งในความเป็นจริงแล้วตะบองพระลำเป็นตะขาบชนิดหนึ่งที่มีขนาดรูปร่างลำตัวค่อนข้างใหญ่มากโดยทั่วไปที่พบเห็นกันก็จะมีความยาวลำตัวอยู่ที่ประมาณ1ฟุตตัวจะมีสีแดงออกสีแดงเพลิงซึ่งแปลกแตกต่างจากตะขาบทั่วไปน่าจะคล้ายๆกับตะขาบไฟและมีพิษที่ร้ายแรงมากขนาดที่ว่าสามารถกัดช้างให้ล้มได้เลยทีเดียวมีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าทางภาคใต้แต่ก็มีข้อมูลว่ามันอาศัยอยู่ในป่าดงพญาเย็นเหมือนกันว่ากันว่าเจ้าตะบองพระลำนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่5มีเรื่องราวของนักเดินทางคนหนึ่งกล่าวอ้างว่าได้ไปพบร่องของมันแขวนไว้ในหมู่บ้านแถวๆทางภาคใต้ว่ากันว่าร่องนั้นใหญ่เท่ากระด้งฝัดข้าวเลยทีเดียวเชียวครับใหญ่ขนาดที่ว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเสือมาเจอเข้าเป็นต้องวิ่งแก่นหางจุกตูดกลับเข้าป่าไปเป็นแน่ก็ลองคำนวณขนาดของมันดูเล่นๆกันก็ได้ครับโดยคาดคะเนเอาจากขนาดของกระด้งฝัดข้าวซึ่งมีความกว้างอยู่ราวๆสัก2ฟุตเห็นจะได้อันนี้แค่ปล้องเดียวนะครับแต่ถ้าคิดไปถึงตะขาบจริงๆซึ่งก็มีปล้องทั้งตัวอยู่ประมาณ30-40ปล้องก็คูณกันเข้าไปครับก็จะได้ตัวเลขออกมาประมาณอยู่ที่60ฟุตซึ่งก็ตีออกมาเป็นเมตรได้ประมาณ18เมตรกว่าๆโน่นละครับโอ้โหนี่มันจะตะขาบโคตระยักษ์จริงๆเลยละครับเหมือนกับว่ามันหลุดออกมาจากนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมาที่ผมชอบอ่านยังไงยังงั้นเดี้ยเลยครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านรายหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรเล่าว่าเคยได้พบเห็นตะขาบยักษ์ที่มีขนาดลำตัวใหญ่พอๆกับต้นตาลเลยทีเดียวโดยลุงแกได้เล่าว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อราวๆ50กว่าปีที่แล้วในครั้งนั้นแกยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นและได้รับการว่าจ้างจากคณะท่องไพรจากกรุงเทพชุดหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นลูกหาบและก็มีพรรคพวกที่เป็นพรานนำทางที่รู้จักกันอีกหลายคนร่วมทางไปด้วยทั้งคณะก็มีจำนวนคนทั้งหมดราวๆ20กว่าคนคือหนึ่งในการพักค้างแรมในป่าห้วยขาแข้งก็เกิดมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นลุงแกว่าได้ยินเสียงดังครืนครืนมาแต่ไกลจากตีนเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งห่างออกไปจากแคมป์ที่พักมากพอสมควรเสียงที่ว่านั้นเป็นเท่าที่ฟังดูก็ดูคล้ายๆกับว่ามีการลากท่อนซุงขนาดใหญ่ฝ่าดงมุ่งตรงเข้ามาทางแคมป์ที่พักในขณะนั้นเองพวกพรานนำทางก็สั่งให้ดับไฟสนามที่แขวนไว้ตามเต็นท์ต่างๆรวมทั้งกองไฟใหญ่กลางแคมป์ด้วยในตอนนั้นลุงแกเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอไฟมืดลงเสียงที่ว่านั้นก็เงียบไปแต่สักพักหนึ่งก็มีเสียงโวยวายจากคณะนายจ้างสั่งให้จุดไฟในแคมป์ขึ้นมาอีกโดยที่พรานนำทางยังไม่ทันจะได้ทักท้วงหรือว่าอธิบายเหตุผลใดๆพอไฟสว่างโร่ขึ้นมาได้แค่เพียงไม่กี่ใจเท่านั้นทุกคนในแคมป์ต่างก็ต้องหันหนีตีฝ่อเมื่อพบว่าทั้งคณะถูกโจมตีจากสัตว์รูปร่างคล้ายตะขาบแต่มีขนาดใหญ่มหึมาสูงกว่าต้นไม้ที่สูงราวๆ 5-6 เมตรเสียอีกเมื่อตอนที่มันพงกหัวขึ้นมาลุงแกว่าตอนนั้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันวุ่นวายกุลาหลไปหมดทุกคนมีปืนประจำมือแต่ไม่มีใครยิงเลยแม้แต่นัดเดียวได้ยินแต่เสียงพรานสั่งให้วิ่งหนีตัวรอดซึ่งตัวเอกแกเองก็ออกวิ่งหัวซุกหัวซูนหนีตายอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้เหมือนกันจนแกเข้าไปหลบอยู่ใต้รากไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
ทนนั่งฟังเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงอีกรึกโครมเหมือนป่าแตกนั้นจนกระทั่งมันค่อยๆจางหายไปพอถึงรุ่งเช้าแกจึงค้นหาทางกลับมาที่แคมป์ก็พบว่ามีคนตายไปหลายคนแล้วก็หายสาบสูญไปอีกจำนวนหนึ่งครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าต่อกันมานะครับจะจริงเท็จเป็นอย่างไรนั้นทางช่องก็ไม่ขอยืนยันนะครับผมและถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบและก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสืบเสาะค้นหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับผมขอบคุณสำหรับทุกการเข้ารับชมคลิปของเรานะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม